คำว่ารักษากับคำว่าหายเนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่แล้วสองคำเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อใช้คำว่ารักษามันจะไปหายได้ยังไงใช่ว่ากำจัดสิครับมันจะหายกำจัดขจัดกำจัดต้องใช้คำนี้ขจัดและกำจัดมันถึงจะหายโอเคไหมครับขอเถอะครับขอได้โปรดเรื่องของภาษาเนี่ยใช่ไหมครับเราใช้ภาษาเขาก็เขารักษามันเป็นอาชีพเขาเอออาชีพเขาก็รักษาสิครับมันจะได้ไม่ต้องไปหาลูกค้าอื่นมันเป็นลูกค้าประจำนึกออกไหมครับเขานัดแต่ได้กันไปทุกทีนั่นก็เป็นลูกค้าประจำเขาไงคำว่ารักษาภาษามันผูกกันเลยแล้วนั่นต้องกำจัดครับนะโอเคนะเปลี่ยนภาษาใหม่ซะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะยิ่งอะไรยิ่งหน้านี้อ๋อยิ่งหน้านี้หน้าหนาวมันทรมานมากถูกต้องครับดิฉันอยู่ไกลมากค่ะโอ้โหก็น่าเห็นใจนะครับอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ก็อยู่หน้าจอเนี่ยครับโอเคนะอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ก็อยู่หน้าจอเนี่ยครับจริงๆท่านกับผมอยู่ห่างกันไม่ถึงศอกนะครับใช่ป่ะนี่หน้าจอมันถึงศอกที่ไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับดูแค่นี้ใช่ป่ะเพ่ต้องคิดอย่างนี้โอ้ยเราอยู่ใกล้กันเองกับลุงหงอกปะทุ้เอ้ยบ้วนอะไรใส่หน้าลุงหงอกเสียบ้วนอะไรใส่นะก็โดนเต็มๆแล้วลุงหงอกคิดแบบนี้เสียขอบ้วนอะไรใส่หน้าสิลุงหงอกใส่เข้าไปปึ๊ดเลยนี่ถึงทันทีแหละโอเคไหมครับก็มันอยู่ใกล้กันแค่คืบโอ้ดีมากครับใช้คำว่ากำจัดครับต้องฝืนหน่อยครับตรงนี้ฝืนหน่อยครับผมเห็นใจฮะเพราะว่าถูกกรอกมาเยอะฝังชิปมาเยอะคำว่ารักษาเนี่ยของไม่ดีจะรักษาไปทำไมลุงทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ไม่ต้องคิดเลยลุงพูดขนาดนี้รวมทั้งออกแอคให้ขนาดนี้มันก็น่าจะเพาะแล้วนะโอเคไหมครับโอเค